บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนสำหรับตอนนี้ก็คุยกันต่อนะจ๊ะมาคุยกันต่อวันหลังจากที่พ่ออาเจียนลงไปแล้วแล้วก็พ่อกำลังจะล้างอ่างที่พ่ออาเจียนก็เสียงลูกนนทาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะล้างเองพ่อก็ออกมาก็มานอนเข้ามาห้องพรมสีเขียวพอเริ่มนอนลงไปก็รู้สึกว่าท้องมันจะถ่ายยังได้ลุกจากห้องพรมสีเขียวเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำของห้องพรมสีเขียวพอพ่อเข้าไปนั่งก้นถึงปากโถส้วมความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นในตาพร่าทันทีแต่ขอบอกให้ลูกทราบไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพ่อยังมีแรงดีจิตใจยังมีความสุขอารมณ์ต่างๆเป็นปกติทั้งหมดด้านที่อารมณ์นี้ไม่มีการหวั่นไหวร่างกายที่เดินเข้ามามันก็ไม่ส่วนไม่เสียไม่ใช่ไปโผเพมันเดินตามปกติแต่ว่าพอก้นถึงโถส้วมก็ปรากฏในตาพร่าพรึบขึ้นมาในตาพร่ามันแล้วก็เป็นตาฟางมองอะไรไม่เห็นมองที่หน้าประตูส้วมเกือบมันพรางพร่าเห็นไรๆเต็มทีก็มีความรู้สึกในใจว่าใจนี่มันปกติรู้สึกว่าถ้าหากว่านั่งอยู่ที่โถส้วมนี้ดีไม่ดีแรงทั้งร่างกายมันหมดล่าจะหล่นลงไปกันได้ถ้าร่างกายมันต้องตายลักษณะนี้จะรู้สึกว่าเป็นที่ทุเรศใจหรือว่าเสียใจของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำความดีมาหลายอย่างพ่อไม่ได้ถือว่าพ่อดีอย่างเดียวนะความชั่วของพ่อก็มีแต่ก็สั่งสงความดีการสอนธรรมะเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้ทิพยคุณดานได้มโนวิธิและพ่อจะต้องมาตายเพราะหล่นจากโถส้วมตายนี่ก็ต้องคิดแต่เรื่องความตายนี้ลูกรักเราก็บังคับกันไม่ได้อย่างพระโมคคัลลามีฤทธิ์ก็ต้องปล่อยให้โจรทุบแต่ท่านก็ไม่ตายถ้าเวลาพระพุทธเจ้านิพพานตายพ่อคิดว่าถ้ามันหล่นลงไปตายหรือไม่ตายจะเป็นที่เศร้าใจของลูกมากเป็นการรักษากำลังใจของลูกพ่อก็พยายามทรงตัวลุกขึ้นตอนนี้ใจเป็นสุขลูกพอเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านเป็นปกติแต่ว่าตาพ่อไม่เห็นประตูที่ออกมันมืดมัวไปหมดพ่อพยายามค่อยๆเดินเกรงว่าจะไปสะดุดอะไรเข้าพอไปถึงประตูจับขอบกำแพงก็ออกมาภายนอกดูประตูนอกอีกชั้นหนึ่งที่จะออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็คนตาบอดสนิท ก็มีความรู้สึกว่าถ้าบังเอิญพ่อเดินออกไปมันส่วนล้มลงที่ไหนจะทำให้กำลังใจของลูกทุกคนเสียหมดฉะนั้นพ่อจึงตัดสินใจนั่งตรงนี้แหละมันจะเป็นที่ไหนก็ช่างแล้วก็นั่งลงไปพอนั่งลงไปแล้วก็รู้สึกว่ากำลังกายเนี่ยมันไม่ดีมันจะทรงตัวไม่ไหวนี่ความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มาคิดว่าจะต้องเองกายแต่เองกายลงไปนี่แว่นมันจะเสียแว่นนิยมนนน้อยโลภันสีท่านสร้างให้ราคาแพงมากจึงได้ถอดแว่นพอถอดแว่นจะวางลูกรักตอนนี้พ่อก็หมดความรู้สึกทางกายไม่รู้ว่าวางแว่นลงไปได้ยังกายเอนนอนลงไปแล้วได้ยังตอนนี้พ่อไม่รู้เลยเมื่อถอดแว่นออกทำท่าจะวาง
อาทิสมาในกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตมันก็หลุดจากร่างกายโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจมันหลุดออกไปแล้วแบบประเภทไม่ห่วงร่างกายไม่เกิดความรู้สึกทางร่างกายเลยหลุดพึบขึ้นไปมีความรู้สึกครั้งแรกก็ปรากฏว่าอยู่หน้าบรรดุกำพลศิลาอาจของท่านโกสีสกเทวราชคือท่านปู่ของลูกแต่บริเวณนั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยเทวดาพรหมพระอริยะและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเปล่งรัศมีกายผ่องใสเต็มอัตราทั้งหมดรู้สึกว่าสว่างสวัยไปทั่วดาวดึงจะมองไปในด้านไหนเห็นแจ่มชัดใสสะอาดแพรวๆสวยสดงดงามเป็นพิเศษมองไปดูด้านพระจุลามุนีเจดีย์สถานก็สวยงามมากแต่ความจริงการขึ้นไปของพ่อทุกทีมันไม่มีอะไรสวยเท่านี้พ่อก็กราบท่านปู่ท่านย่าแล้วท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดนี่ก็เดินเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตและพระอรหันต์ทั้งหมดและท่านผู้มีคุณเมื่อกราบแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงตรัสว่าขึ้นไปนิพพานกันเถอะครับเมื่อท่านตรัสเท่านี้ทุกท่านทั้งหมดก็ถึงนิพพานทันทีพ่อก็ไปกับท่านด้วยเรื่องของนิพพานในโนรักพวกนักเขียนตำราเขาติพ่อว่าไม่เคารพในพระปริยัติแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจสมัยที่เป็นนักปริยัติพ่อก็ว่านิพพานศูนย์แต่ว่าเวลาพ่อตายทีไรนิพพานมันไม่ศูนย์สักทีฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาเขาปริยัติเพราะพ่อยัดมันมาพอแล้วยัดเท่าไรมันก็ไม่เต็มยิ่งยัดยิ่งมีทิฏฐิมานะนิพพานจะศูนย์หรือไม่ศูนย์เป็นเรื่องของนักปริยัติและก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติถ้าปริยัติทำให้คนรู้ดีก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันโง่ก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของความตายวาระที่7โลกรักไม่ควรจะเป็นที่9พอเธอขอตัดเป็นที่7ตอนนี้เมื่อถึงพระนิพพานเป็นว่าทุกท่านก็แวดล้อมทุกอย่างพ่อมีความแปลกใจอยู่นิดหนึ่งว่าตามธรรมดาคนถ้าตายจริงถึงบรรลุกำพลศิลาอาจมีสภาพเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะทรงประกาศเรื่องการละขันธ์ห้าแต่ว่าพอไปถึงที่นั้นท่านแทนที่จะตรัสบอกว่าไปนิพพานกันเถอะก็ไปที่อยู่ของพ่อที่นั้นทุกคนเงียบสงัดที่ทรงตรัสอยู่องค์เดียวก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าความสุขใดๆที่มันจะมียิ่งไปกว่าพระนิพพานไม่มีแล้วสมเด็จพระจินดาสีก็ทรงตรัสต่อไปว่าเรื่องของนิพพานนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดากำลังใจของเธอเนี่ยมันเกาะติดนิพพานแล้วที่มีอารมณ์จืดไอ้คนที่จะมานิพพานได้ต้องมีกระแสใจจืดแบบนี้คือมันจืดทุกอย่างคืออารมณ์มันไม่ติดเรื่องนี้ลูกรักถ้าใครเขาพยากรณ์ว่าพ่อเป็นพระอรหันต์ก็จงอย่าเชื่อเขาแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าก็จงอย่าเชื่อเขาพยากรณ์ว่าพ่อเป็นพระผู้ทรงฌานสมาบัติก็จงอย่าเชื่อแต่ลูกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นพระทรงฌานหรือว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าพ่อเป็นพระอรหันต์ความรู้สึกในด้านนี้ของพ่อไม่มีพ่อไม่เคยคำนึง
พ่อมีความคำนึงอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะละวัฏสงสารได้มีอารมณ์ใจอยู่เพียงเดียวนี้ก็คิดว่าถ้าเมื่อไรจิตเข้าถึงสังขารุปเปกขาญาณทุกอย่างในเมื่อเราวางเฉยจากอารมณ์ของความชั่ววางเฉยจากอารมณ์ของโลกีวิสัยเราอาจจะมีความสุขอาจจะมีความสบายตายแล้วจะเป็นยังไงไม่มีความหมายความหมายมีความสำคัญอยู่ว่าให้ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตมันก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขในโลกธรรมมาความหมายความไม่ติดในโลกธรรมให้จิตมันจืดใช่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ทรงให้ดูร่างกายของตัวว่าเวลานี้เธอเห็นว่าทุกคนเขาสว่างสวัยเขาผ่องใสมากแล้วเธอล่ะสว่างไหมก็ดูของตัวว่าตายจริงเราลืมดูตัวเราเราก็สว่างเหมือนกันแล้วมันก็สว่างสวัยใสที่สุดเกินกว่าที่จะเห็นมาในกายก่อนตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระชินวรจะได้ทรงแนะนำว่าการสอนลูกศิษย์ต้องใช้รัศมีกายช่วยด้วยเธอมาจากพระโพธิสัตว์และก็จวนจะบรรลุหมายความจะจบกิจพระโพธิสัตว์ชาตินี้อยู่แล้วรอแต่การบรรลุแต่มาเอิญเธอลาพุทธภูมิเสียก่อนฉะนั้นสีกายจึงออกมามีได้สี่สีไม่ครบหกสีแต่ว่าตอนนี้ไปใช้สีกายได้หกสีก็กราบท่านว่ามิฉะนั้นก็จะเป็นการปราม่ายพระองค์สมเด็จพระชินสีห์เป็นการตีเสมอแต่ก็ทรงตรัสว่าฉันอนุญาตให้ใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้ให้เธอลงเปล่งรัศมีกายคิดว่ามีหกสีสิตอนนั้นพระองค์ก็เปล่งฉับพลันรังสีสวยสดงดงามมากพ่อก็เปล่งมากมั่งมันมีสภาพเหมือนกับดวงดาวอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สีมันจางๆบางๆมองไม่ชัดของท่านสว่างจ้าองค์สมเด็จพระสุทธิสวัสดิ์ยังทรงตรัสว่าเท่านี้นะพอช่วยคนเขาได้ก็ถามท่านว่าจะใช้ในเวลาไหนว่าใช้ในเวลาสอนธรรมแต่สีนี่ไม่ได้เปล่งให้คนใช้ตาเนื้อเห็นเปล่งให้คนที่ก็ได้ที่ปิจุโคยานเห็นแล้วนอกจากนั้นประเทศไทยกำลังมีความทุกข์เราเป็นพระเป็นหนี้บรรดาประชาชนชาวไทยเพราะว่าชีวิตของพระจะทรงชีวิตจนได้เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงเธอจงใช้รัศมีกายนี้ทุกวันเปล่งไปทั่วบริเวณของประเทศอธิษฐานจิตให้ประเทศมีความสุขให้ประเทศปลอดภัยจากพยันตรายของข้าศึกและก็เป็นว่าขอประเทศไทยอยู่รอดต่อไปมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆทำถ้าได้ผลโดยฉับพลันไม่ได้ทำเรื่อยๆไปนี่ก็ทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่ากิจนี้จะสำเร็จไปตามนั้นหรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระอรหันต์คนดีพรหมคนดีเทวดาคนดีคำพูดเขาไม่ถอยหลังหมายความว่าตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็รับฟังต่อมาท่านให้โอวาทอีกเล็กน้อยพูดว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรมให้แนะนำว่าทุกคนจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ทรงฌานจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มีจิตต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื้อของกิเลสทำกิเลสให้สิ้นไปเราจะถึงไหนนั่นมันเป็นเรื่องของกำลังจิตที่เราจะชำระกิเลสจงอย่าคิดว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเป็นพระอริยะมันจะเป็นมานะทิฏฐิ
แทนที่จะดีมันก็กลับเลวแล้วก็จงแนะนำลูกศิษย์ทุกคนว่าเมื่อถึงนิพพานจิตถึงนิพพานในแล้วขึ้นมานิพพานบ่อยๆครั้งละนาทีสองนาทีก็ดีทำจิตให้เป็นสุขที่นิพพานแล้วก็ลงไปจะไปไหนก็ได้เอานิพพานเป็นจุดหมายต้นทางที่เราจะขึ้นไปก่อนจิตมันจะได้ชิงกับพระนิพพานแล้วก็ให้ทุกคนวางอารมณ์เสียว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีความหมายสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานลูกรักตอนนี้ถ้าใครก็อ่านพระไตรปิฎกในขันธวรรคเขาจะค้านบอกว่าในพระขันธวรรคบอกว่าแม้พระนิพพานก็ไม่นึกถึงให้ทำจิตให้สะอาดมีตอนพ่อนึกถึงตอนนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงรู้ว่าน้ำใจก็ทรงตรัสว่าเรื่องนั้นจริงแต่ถาคตพูดไว้จริงแต่ว่าเธออย่าลืมว่าคนที่เดินไม่ถนัดอย่าเป็นโรคเน็บชาหรือเด็กที่ยังเดินไม่แข็งต้องเกาะราวก็หมายความว่าถ้ากำลังใจยังไม่ถึงอรหัตผลก็ต้องใช้อุปสมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ก่อนจนกว่าอารมณ์นั้นจะถึงอรหัตผลมีการทรงตัวแล้วอารมณ์จิตมันจะปรากฏตอนนี้ไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องนึกถึงนิพพานก็ได้ยังไงก็ต้องมานิพพานเพราะจิตมันหมดจากกิเลสเมื่อทรงตรัสเสร็จองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ทรงตรัสว่าขึ้นมานานแล้วโลกกลับลงไปเถอะเมื่อพระองค์ทรงตรัสพ่อก็เฉยพระองค์ก็ทรงตรัสซ้ำกลับลงไปทันโลกแล้วท่านก็เสด็จลงพอท่านเสด็จลงทุกคนก็มาหมดพ่อก็ต้องมาถึงเห็นร่างกายมันนอนก็โล่อยู่ในท่าลักษณะที่ขางอเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปแล้วงอขาเข้าไปหน่อยแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีการนอนตะแคงฝาพอเข้ามาสู่ร่างกายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลูกนนทาอนันตวงศ์เรียกว่าหลวงพ่อก็พอดีรู้สึกแล้วขานรับว่าขานรับแล้วก็ลืมตาขึ้นมามันก็ยังมืดพ่อมองไม่เห็นอะไรจริงๆตามันค่อยสว่างขึ้นทีละน้อยละน้อยมองไปที่พื้นเห็นพรมสีเขียวคิดว่าเอ๊ะนี่เรานอนที่ไหนนะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในส้วมนี่แล้วออกมาได้ยังไงแล้วก็มองตามันสว่างขึ้นมองไปทีเห็นประตูหน้าห้องบันทึกเสียงเห็นหม้อแบตเตอรี่แล้วก็เลยทราบว่าเวลานี้เรานอนอยู่หน้าส้วมนึกไม่ออกว่ามันออกมาได้ยังไงนึกทบทวนไปนะทบทวนมาก็นึกว่าอ๋อขณะที่เราเดินออกมาหน้าเรามืดเรามองอะไรไม่เห็นแล้วนอนตรงนี้ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงสวดสวดเสียงพระองค์สมเด็จพระกินสีว่านี่เธอตายไปแล้วนะแล้วก็เวลานี้เธอเกิดใหม่เมื่อเธอเกิดใหม่ก็ต้องถือวันเกิดของเธอก็คือวันที่28ตุลาคม2522เธอจงรับภาระอันนี้ต่อไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงมอบหมายภาระแล้วก็กำหนดวันเวลาว่าควรจะตายแบบอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีแต่ภาระอันนี้ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจุลสีมอบไว้หนักมากทรงตรัสง่ายๆว่าจงอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับอรัชชีถ้ามิฉะนั้นแล้วพระศาสนาจะต้องสลายตัวแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทุกอย่างที่พ่อสั่งแล้วก็แนะนำลูกศิษย์ทุกอย่างประเภทเอาจริงเอาจัง
นี่ก็ทรงแต่ว่าลูกนะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะพ่อเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีร่างกายอยู่เวลาที่สอนธรรม ในการบางครั้งพ่ออยู่สุขวิหารครั้งละ15วันพ่อมีเวลาพักผ่อนแต่ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต่อไปก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนเสียบ้างถือว่าวิชาความรู้เราให้เขาไว้แล้วอย่าให้เขาติดจำกันจึงเกินไปสอนให้เขาเข้าจักอุตสาห์รักษาตนเองกันบ้างถ้าใครเขาไม่รู้จักใช้ช่วยตัวเองก็จงปัดไปเลยสอนแล้วหนึ่งวาระเขาไม่รับฟังยังถือมานะทิฐิก็ให้ปัดไปเลยตอนนี้เราจะเลือกคัดเอาเฉพาะคนดีเท่านั้นคนที่เขาไม่ดีก็อย่าเข้าไปสนใจกับเขาสอนเขาไม่เชื่อก็อย่าโอปล่อยเขาไปตามทางของเขาเพราะว่าพวกปทปรมะนี่พ่อเองพ่อก็ไม่สอนเป็นอันหลังจากพระองค์เตือนตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังตามปกติและพระองค์ก็ทรงตรัสว่าออกไปข้างนอกทันโลกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะห่วงก็บรรพพ่อก็มองดูสถานที่ว่าพ่อสร้างที่วัดท่าทรงนี่นับเงินแล้ว100 ล้านเศษแล้วสร้างที่อื่นมาอีกมากมายแต่ว่าที่นอนตายของพ่อก็คือหน้าส้วมมีพื้นที่กว้าง1 เมตรแล้วก็ยาว4 เมตรแต่ว่าที่นอนตายจริงๆมันกว้าง1 เมตรแล้วก็ยาวประมาณ1 เมตรเศษนิดๆเพราะขามันงอเข้ามานี่เป็นความหมายว่าการติดวัตถุไม่มีความหมายที่เราสร้างไว้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราเราไม่สร้างเพื่อตัวสร้างเพื่อคนดีแต่ไม่ได้สร้างเพื่อคนเลวแต่ว่าคนเลวเขายังคิดว่าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในภาคอาสาวพัดนั่นเป็นเรื่องของเขานั่นลูกเมื่อออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคุณหมอลันจวนอัญเชิญมณีจักรใหญ่อีกนนทานันทวงศ์แล้วก็มีใครบ้างเพราะก็จำไม่ได้ก็พากันวุ่นวายมาต่างคนต่างให้ยากันออกมาแล้วก็รู้สึกจิตใจมันก็สบายนี่ลูกเรียวแรงมันก็ยังดีเขาก็จัดยาการฉีดยากันบ้างให้น้ำเกลือกันบ้างให้น้ำเกลือเกี่ยวกับวิตามินนี่ก็ทำทุกอย่างเพราะพูดก็คุยเขาดีเพราะได้เรียวแรงมันดีจิตมันเป็นสุขแต่ว่าพอตอนบ่ายพอวิตามินหมดปรากฏว่าผมพ่อเห็นว่าแล้วเรี่ยวแรงมันดีนี่พ่อก็ลุกขึ้นเดินเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวหน้ามันก็เริ่มมึนมันมีอาการตัวเบาก็ต้องกลับมานอนใหม่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าหน้าขาวซีดพ่อมีความรู้สึกตัวพ่อหมดกำลังตอนนี้เอี่ยมยมอาจก็ทำการมาโขดเขาบอกว่าเป็นปวงก็แปลกเป็นเรื่องแปลกอยู่นิดถ้าเอาเงินเอาฟตังแดงมาโขดมาโขดแล้วก็ลดลงอาการท้องอืดอาการปวงมันต้องทั้งอืดทั้งเสียดทั้งลงทั้งอักแต่ก็เป็นการแปลกทุกเวทนานี้ไม่ได้มีกับพ่อเลยรู้สึกว่าท้องมันอืดนิดที่มันหมดแรงก็หมายว่าแก๊สมันดันขึ้นมามากอาการเป็นป่วงนี้พ่อจะเล่าตอนหลังเพราะเป็นมาอย่างหนักโรคแต่การคราวนี้แปลกที่สุดที่มันไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยทางกายมันน่าจะมีว่าทุกขเวทนาไม่มีจริงๆทางใจมันมีความรู้สึกว่ากายเป็นปกติแต่ทางนี้จิตใจของพ่อไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้า
ทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่ลูกบทพัญญาแล้วก็เพื่อนเพื่อนพระพรหมนั้นร้อนไม่เห็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติทั้งหมดจิตใจมันก็ชุ่มชื่นเลยไม่มีความรู้สึกทางกายว่าทุกขเวทนามันมีขนาดไหนมันมีอารมณ์ใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนี่แหละรักจำให้ดีนะที่พ่อพูดให้ฟังนี่ความจริงมันยังไม่จบก็หมายถึงว่าจะเล่ากันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละคือวันรุ่งขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือกันอีกว่าตอนกลางคืนเวลาที่จะเข้าไปนอนก็ไม่เห็นนอกจากว่าเทวดากับพรหมอื่นแล้วก็มีคณะของท้าวมหาราชสองท่านเป็นคณะวชิระแต่งตัวสีแดงมาทั้งคู่จึงถามว่าเพื่อนวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรบ้างบอกนิดหน่อยให้น้ำเกลือซะก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีอะไรบอกมาเออเสียนิดหน่อยก็ตัดไปซะก็แล้วกันตัดหมายความตัดอารมณ์ก็เป็นจริงตามท่านว่าก็จึงต้องบอกว่าเพื่อนพรุ่งนี้ช่วยกินข้าวหน่อยนะมันเป็นวันที่19แล้วประเดี๋ยว20 21จะไม่มีแรงแต่ก็บอกว่าได้พอวันรุ่งขึ้นพ่อกินข้าวเช้าก็ไปค้อนหม้อข้าวเพลงก็กินซี่ค้อนหม้อก็ร่างกายก็มีแรงตอนท่านมาถามว่าเพื่อนทำไมไม่แต่งตัวให้สวยล่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จใครก็อยู่ด้วยพร้อมเจ้านายก็อยู่พร้อมท่านบอกว่าเป็นกำลังอยู่เวรอยู่เวงก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ความจริงท่านแต่งตัวเต็มที่เหมือนกับพรหมท่านสวยมากเพราะนั้นว่าสำหรับการตายครั้งที่7โลกรักพ่อก็ขอสรุปลงเพียงแค่นี้ว่าชีวิตเต็มสี่ของพ่อน่ะลูกจะถือกันห้าเป็นสำคัญนะและจงจำไว้ว่าสังขารุเปขาญาณถ้าเราพยายามวางกันไว้สภาพมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนี้พ่อก็ต้องขอขอบคุณท่านลุงท่านที่ครั้งหนึ่งพ่อพบกับท่านถามว่าพ่อจะตายด้วยอาการอย่างไรให้พ่อเนี่ยต้องตายเพราะโรคท้องแน่แต่บอกอืดนิดๆเสียดหน่อยๆก็เลยเรียนท่านว่าเกรงว่ามันจะไม่ได้สติท่านบอกก็ไม่เป็นไรได้สติก็ขอท่านบอกว่าเอาตายแค่หมดแรงไปเฉยๆได้ไหมยายอืดให้เสียดเลยท่านก็บอกว่าได้ต้องเขียนไปตามนั้นเป็นนะว่าชีวิตของพ่อก็เข้าถึงอายุไขแต่ความจริงมันเลยอายุไขแล้วนะลูกรักนะพ่อจะเล่าในเทปหน้าว่าทำไมพ่อจะต้องมาตายกันปีนี้ความจริงเวลาจะตายจริงๆมันต้องเป็นปีหน้าปี2514ทำไมจะต้องมานั่งตายกันปีนี้ที่มันก่อนกำหนดเวลาที่พ่อจะต้องรู้ว่าตายพ.ศ. 2524นี่ไม่ใช่14นะ2514เหตุผลมันมีแต่ถ้าว่าสำหรับเทปหน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่ลูกเอาไว้ฟังกันหน้าหน่อยต่อหน้าใหม่ต่อไปนะจ๊ะขอลูกรักของพ่อทุกคนผู้ทรงความดีและเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีลำบากเพื่อพ่อทุกอย่างขอลูกทั้งหมดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความปรารถนาคือพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงเข้าถึงพระนิพพานตามความปรารถนาขององค์สมเด็จพระจิตตมานในชาตินี้ทุกคนสวัสดีโลก